นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความระบุว่ายอมเป็นลิเกหลงโรงแม้ว่าผมและคนที่เคยต่อต้านระบอบทักษิณจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ก็ยังใช้สิทธิแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบอบทักษิณขืนชีพอยู่ต่อไปทั้งที่รู้ว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นกับการเมืองไทยการที่มาอ้างทั้งที่เห็นกันอยู่จะๆตรงๆว่าคนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารและคนที่เป็นแกนนำในการล้มละลายคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติและบางคนก็อยู่ในพรรคพลังประชารัฐปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลร่วมกันเรื่องนี้สังคมรู้ดีเช่นเดียวกับผมแต่บางคนก็เหมือนน้ำท่วมปากไม่อยากพูดผมขอพูดแทนมวลชนเหล่านี้ว่าเพราะผู้นำของแต่ละฝ่ายเขาจับมือหัวอำนาจได้แล้วสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายจนลืมอุดมการณ์ที่เคยต่อสู้มาด้วยกันไม่แคร์ความรู้สึกของมวลชนที่สนับสนุนฝ่ายตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าชนชั้นนำหัวอำนาจกันได้แล้วสมประโยชน์กันได้แล้วมวลชนจะต้องปิดปากเงียบยอมรับโดยดุษฎีนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมวลชนส่วนใหญ่ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองล้วนแล้วแต่เชื่อมั่นในจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองทั้งสิ้นการตั้งคำถามว่าเขาเลิกด่าเลิกว่ากันแล้วเขาปรองดองสมานฉันท์กันหมดแล้วแล้วคุณเป็นใครเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆเป็นธุลีน้อยๆยังหลงรงกันอยู่อีกหรือผมขอตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ามวลชนส่วนใหญ่รู้อยู่เต็มอกแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ผู้นำของแต่ละฝ่ายจะเลิกด่ากันหันหน้ามาจูบปากกันก็เป็นเรื่องของเขาผมยอมเป็นลิเกหลงรงเป็นเม็ดกรวดในรองเท้าก็ยอมอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความรำคาญไม่ให้เดินไปได้อย่างสะดวกสบายใครจะขายตัวขายอุดมการณ์ขายวิญญาณก็ทำไปแต่สำหรับผมยังมีจุดยืนต่อต้านระบอบทักษิณต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงด้านนายราเมศ รัตนเฉวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายวชัยศรสิริระบุคนที่ออกมาท้วงติ่งนายทักษิณเปรียบเสมือนลิเกหลงโรงนั้นว่าการตรวจสอบนายทักษิณเป็นการตรวจสอบท้วงติ่งกระบวนการที่มีการสมคบคิดช่วยเหลือเพื่อไม่ให้นายทักษิณติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวซึ่งสังคมมีการตั้งคำถามสงสัยและต้องการการตรวจสอบเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้คือหลักการบ้านเมืองไม่ใช่โรงลิเกสำหรับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกับนายทักษิณแต่ขัดแย้งกับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองหากความหมายที่นายวันชัยได้เอ่ยคำว่าองคุลิมานหากเป็นความหมายลักษณะโจรกลับใจก็ขอให้ระมัดระวังใครเป็นโจรโจรจะกลับมาโกยหรือไม่นายวันชัยเองก็เป็นนักกฎหมายประชาชนก็อยากได้ยินแนวคิดเช่นเดียวกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่มีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในบ้านเมืองนั้นมีความเห็นว่าอย่างไรและเป็นการง่ายเกินไปที่จะพูดว่าเขาปรองดองกันแล้วเขาดีกันแล้วเพราะเหนือสิ่งอื่นใดคือเรื่องของความถูกต้องซึ่งยังมีผู้ที่ต้องการเห็นความถูกต้องให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองอีกมากดังนั้นจึงต้องออกมาช่วยกัน